คมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนกับเหมือนมนนะครับต้องทำเสียงแบบนี้ดีกว่าเราทำเสียงตื่นเต้นมันจะตื่นเต้นเกินโอเคก็จะเป็นแม่เหล็กนะจ๊ะต้องเริ่มเปิดจากข้างในเราก็จะเห็นด็อกเตอร์สเตรนจ์กับเวกับหนังสือจะเป็นเห็นเป็นถอดก็ยากครับข้างในก็จะมีด็อกเตอร์สเตรนจ์ว้าเท่ดีนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยอดข้างในนะครับก็จะมีรูปด็อกเตอร์สเตรนที่กำลังใส่ชุดเกียร์เราจะเริ่มจากถอดเขาออกมาก่อนโอเคครับข้างในก็จะมีด็อกเตอร์สเตรนจะเริ่มจากถอดค่อนข้างยากนะครับไม่ดูกันดีกว่าว่าว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์มันดูเป็นยังไงตาเขามันดีมากเลยแล้วผมของเขาอ่ะมันดูเหมือนกับด็อกเตอร์สเตรนจ์หนังของด็อกเตอร์สเตรนจ์เลยแล้วนี่ครับมันสามารถขยับตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกับมนุษย์จริงเลยแล้วตรงนี้เราจะมาใส่สร้อยกันครับสร้อยนะครับก็จะมี2แบบเขาคือแบบปิดและแบบเปิดครับข้างในก็จะมีไทม์สโตนนะครับเหมือนลูกตาคนครับโอเคเราจะเลือกแบบเปิดนะครับจะได้เหมือนในหนังใส่ก็แค่แตะไปบนหัวนะครับแล้วก็ใส่เป็นแบบนี้สร้อยเหมือนลูกตาคนและทันในหนังคือทานอสจะมาเอาอันนี้ครับโอเคอันแรกเลยคือมือของเขานี่คือมือกลางมืออ้ามือแล้วก็นี่คือมือมือใช้เวทมือใช้เวทแล้วนี่คือมือถือหนังสือค่ะมือถือหนังสืออันนี้ก็มือเวทอีกแล้วมือเวทอีกอันหนึ่งครับเปิดข้างในก็จะมีมูนเวทนะตัวเล็กมันอ่านไม่ได้โอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสร้อยอันนึงครับที่ปิดแล้วก็อันนี้เป็นที่จับนะเวทสีเขียวนะครับส่วนอันนี้คือใหญ่กว่าเป็นมูนเวทที่เขาใช้ในหนังตอนเริ่มต้นนะครับที่พวกเอเลี่ยนบุกมานะครับแล้วเขาจะใช้นี้กันไว้กับ2คนนะครับและนี่ครับผมกำลังจะใส่ผ้าคลุมนะครับนี่นะครับตรงผ้าคลุมก็จะเป็นข้างใต้ครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานนะครับเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอคู่มือกับผ้าคลุมผ้าคลุมนะต้องค่อยๆใส่นะครับมันเหนียวมากเราก็ใส่ยากนี่ครับคือรูปร่างของด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับแบบใส่ผ้าคลุมโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับในพาทานชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะครับ